จะพูดคำใดกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2สำหรับการดูแลคุณนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของดร. ออนแอร์ด้วยค่ะวันนี้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะคะ TMS นะคะทางเลือกใหม่ของการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตกันนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นยังไงและเหมาะสำหรับผู้ป่วยแบบไหนชนิดไหนมีข้อจำกัดยังไงบ้างวันนี้นะคะเรายินดีต้อนรับแพทย์หญิงกัญญาเต็มเกียรติวิเศษนะคะอายุรแพทย์โรคประสาทและสมองโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมาร่วมพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วนะคะเรามาเจอกันตอนนั้นเป็นเรื่องของสลิปเทสนะคะแต่วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องเทคโนโลยี TMS ก่อนอื่นต้องถามเลยว่าเป็นเทคโนโลยีแบบไหนแล้วใช้สำหรับการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอค่ะ TMS เนี่ยก็คือย่อมาจาก Transcranial Magnetic Stimulation นะคะหลักการก็คือการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะส่งผ่านเข้าไปที่สมองกระตุ้นให้เกิดสมองส่วนนั้นเนี่ยฟื้นฟูจากที่เคยถูกทำลายไปนะคะเช่นคนไข้ที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงนะคะปกติเราก็จะทำกายภาพอย่างเดียวนะคะ TMS เนี่ยก็เหมือนเป็นการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเพื่อกระตุ้นสมองส่งผลให้แขนขาที่เคยอ่อนแรงเนี่ยนะคะกลับมาทำงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเป็นตัวช่วยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะจากที่อาจจะบางทีกายภาพอย่างเดียวหรือว่าการทานยาต่างๆอาจจะความรวดเร็วในการจะฟื้นตัวกลับมาก็ในระยะหนึ่งแต่ตัวนี้ก็คือกระตุ้นแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของระยะเวลาที่มันย่นให้มันสั้นลงมากขึ้นในการรักษานะคะแล้วอย่างสมมติว่าเราสนมีคนที่บ้านเป็นอาการอัมพฤกษ์อัมพาตอะค่ะมีในเรื่องของใครบ้างที่ควรจะมีข้อเขาเรียกว่าเกณฑ์ยังไงคะที่จะดูว่าเคสนี้ควรจะรักษาด้วย TMS หรือว่ามีข้อจำกัดว่าลักษณะแบบนี้ไม่ควรนะคะคุณหมอค่ะเนื่องจาก TMS เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เจ็บปวดค่ะอันนี้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยไม่ได้ลำบากอะไรนะคะค่ะถามว่าใครบ้างที่น่าจะเป็นกลุ่มที่ทำกลุ่มตรงนี้ได้ก็คือกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะก็คือเช่นแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดพูดไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะนะคะพวกเนี้ยจากการศึกษาเนี่ยพบว่าประมาณ 20-40% ตอบสนองได้ดีนั่นแปลว่านอกจากทำให้การฟื้นฟูกำลังกลับมาเนี่ยเร็วขึ้นแล้วเนี่ย มันยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างในคนไข้นั้นๆนะคะแล้วข้อจำกัดเหมือนอย่างบางคนก็ไม่ควรทำหรือว่าไม่สามารถทำได้อย่างนี้มีไหมคะค่ะข้อจำกัดก็คือเนื่องจากเราใช้คลื่นเหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เรามีเหล็กในตัวนะคะแต่เหล็กหมายถึงว่าเช่นยกตัวอย่างที่มันฝังเข้าไปในหูอะค่ะแล้วเรียกโคเคลียร์อิมแพลนต์เกี่ยวกับการได้ยินอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไม่ได้หรือคนที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจเพสเมเกอร์อย่างเงี้ยเราก็ทำไม่ได้นะคะหรือข้อจำกัดอย่างนึงก็คือเรื่องของชักเพราะว่าโอเคถึงแม้ว่า TMS เนี่ยค่อนข้างปลอดภัยมากๆแต่ 0.1% ก็ทำให้มีชักได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็เหมือน1ในพันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่มีชักอยู่เดิมเนี่ยคือถ้าคุมชักได้ดีก็ทำได้แต่ถ้าชักแล้วยังไม่ได้ควบคุมไม่ได้กินยาหยุดยาอะไรเงี้ยไม่ควรทำเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นแต่ละเคสไปด้วยนะคะว่า องค์ประกอบโดยรวมนี้สามารถทำได้หรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็สามารถใช้การรักษาแบบนี้ได้เป็นการช่วยกระตุ้นนะคะแล้วประสิทธิภาพแล้วคะคุณหมอเหมือนกับว่าจะต้องทำบ่อยมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคนด้วยว่ามีอาการมากน้อยขนาดไหนค่ะค่ะจริงๆก็ขึ้นกับหลายๆปัจจัยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็บอกว่าเราก็จะอยากจะให้ทำเนี่ยช่วงประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์คิดง่ายๆเหมือนเวลาเราไปทำหน้าค่ะคล้ายๆกันก็คือเราไปกระตุ้นหัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเรากระตุ้นที่บ่อยๆนะคะมันก็เหมือนทำให้สมองเราได้เรียนรู้เร็วขึ้นกำลังพวกนี้ก็จะกลับมาได้ดีขึ้นถ้าเทียบกับการกระตุ้นที่ห่างๆแต่ก็ทำได้หมายถึงว่าจะเป็นอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งก็ได้แต่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะก็เหมือนการออกกำลังกายเหมือนกันอย่างนึงนะคะอันนี้ก็ต้องใช้ความสม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วเรื่องของการเตรียมตัวล่ะคะถ้าสมมติว่าอย่างมีคนที่
หรือว่าข้อเปรียบเทียบระหว่างคนที่อาจจะเพิ่งมีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็มีการกายภาพแล้วก็ทำการรักษาด้วย TMS เลยหรือคนที่อาจจะป่วยอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลาอาจจะปี2ปีอยู่แล้วแล้วก็มาทำการรักษาเนี่ยมีผลแตกต่างกันมากน้อยไหมคะก็มีผลแตกต่างกันในแต่ละคนนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นกับหลายๆปัจจัยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเวลาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยทำในกรณีที่เพิ่งเป็นเช่น2อาทิตย์แรกหลังเกิดเหตุเนี่ยเรายังไม่ค่อยอยากจะไปทำเท่าไหร่เพราะว่าเราอยากจะให้เรื่องของการรักษาเบื้องต้นรักษาที่เรื่องของทั่วไปเพราะอาการของเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตมันยังไม่คงที่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มอย่างเร็วที่สุดส่วนใหญ่ประมาณสัก3อาทิตย์หลังเกิดเหตุหรือคงที่ละนะคะแต่ก็ไม่ได้จำกัดเวลาะนะคะเราสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงคนไข้เป็นปีก็ยังทำได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นขึ้นกับหลายๆปัจจัยถ้าอย่างตอนนี้ใครที่อาจจะมีผู้ป่วยอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็สนใจอยากจะมาเหมือนอย่างน้อยก็ได้ช่วยฟื้นฟูได้กระตุ้นได้ทำการรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะหรือว่าถ้าในกรณีที่เกิดคนในครอบครัวหรือว่าตัวเองมีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำการรักษาด้วยวิธีนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญดูด้วยว่าสามารถจะเริ่มต้นใช้วิธีนี้ได้เมื่อไหร่ยังไงนะคะแล้วถ้าในระหว่างหรือว่าคนที่กำลังจะสนใจอยากจะมาทำนะคะคุณหมอต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะสำหรับการรักษาด้วย TMS ค่ะเบื้องต้นเนี่ยก็คือควรจะเข้ามาปรึกษากันก่อนว่าเอ๊ะตกลงเราทำได้ไหมนะคะมีเวลากันแค่ไหนยังไงนี่คือเบื้องต้นตัวร่างกายอะไรว่าไปดูเป้าหมายนะคะหลังจากนั้นพอถึงวันที่ทำละวันที่ทำเนี่ยการเตรียมพร้อมก็คือกินอิ่มนอนหลับแค่นั้นเองนะคะก็คือมาทำได้คือเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเรากระตุ้นแล้วก็เหมือนกับเราออกกำลังกายอะค่ะนั้นอาจจะมีหิวแค่นั้นเองแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรากระตุ้นทีนึงเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จทั้งกระบวนการเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาห้องน้ำให้เรียบร้อยกินอาหารให้เรียบร้อยคิดง่ายๆอย่างที่บอกค่ะเหมือนทำหน้าคือไปพักอย่างนั้นนะคะค่ะพอที่หลายคนฟังแบบดูต้องมีการใช้คลื่นแม่เหล็กนั่นนู่นนี่เวลาเข้าไปในห้องอะค่ะคุณหมอก็คือเหมือนไปนอนแล้วก็แค่มีเครื่องมือมาที่บริเวณศีรษะอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะกระตุ้นส่วนปลายก่อนหมายความว่าเราก็เวลาทำปุ๊บเราจะเริ่มจากแขนขาก่อนเพื่อให้รู้ว่าประมาณอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำที่หัวนะคะทำที่หัวเนี่ยแล้วก็เกิดการกระตุ้นไปนะคะถามว่าเวลาเรากระตุ้นเนี่ยเจ็บไหมไม่เจ็บแต่อารมณ์มันจะเหมือนหน้ามันจะกระตุกนิดนึงเหมือนไอตอนบริเวณที่ถูกกระตุ้นนะคะมันจะเหมือนแบบตึกมันก็จะมาส่งผลแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแบบยิ่งบางคนบอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือว่ามีอาการเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวมาแล้วเขาจะกังวลใจว่าเอ๊ะมาแล้วต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรจริงๆแล้วก็คือไม่ได้น่ากลัวนะคะแล้วก็ไม่เจ็บด้วยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะนี่ก็เป็น1เทคโนโลยีที่ทางคุณหมอมาแนะนำกันในวันนี้นะคะเผื่อเป็นทางเลือกสำหรับการรักษาด้วยนะคะแล้วมีในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของที่ศูนย์ไหมคะว่าตอนนี้มีอะไรใหม่ๆที่คุณหมออยากจะแนะนำบ้างคะค่ะเบื้องต้นก็คือตัวนี้ค่ะ TMS ที่เข้ามานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเรากระตุ้นที่หัวเพื่อฟื้นฟูอัมพาตอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถมาประยุกต์ใช้กับคนที่มีเหมือนออฟฟิศซินโดรมปวดตามข้อแขนขาอย่างเงี้ยค่ะที่หลังอย่างเงี้ยนะคะเพราะเราก็ใช้ตัวเนี้ยกระตุ้นที่ตรงบริเวณคอบริเวณหลังเหมือนไปนวดอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าหลักการก็คือเราจะกระตุ้นเนี่ยไม่ได้ผ่านหัวกระตุ้นผ่านเส้นประสาทก็ช่วยเรื่องปวดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่นอกจากเรื่องของอัมพาตนะคะเรื่องของกระตุ้นส่วนปลายเนี่ยเราเรียกPMSคล้ายๆกันนะคะใช้เครื่องเดียวกันก็ช่วยเรื่องนี้ได้ด้วยเหมือนกันอ๋อแต่ก็คือการวิธีการใช้ต่างๆก็ต้องแตกต่างกันไปแล้วแต่ละเคสของแต่ละคนของคนไข้ด้วยนะคะใช่ค่ะทีนี้ถ้าอย่างขอย้อนกลับไปถ้าสมมติว่าคนที่มีอาการเบื้องต้นของอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าลักษณะอาการของเกี่ยวกับเรื่องของประสาททางสมองค่ะคุณหมอที่เหมือนเป็นความรู้เบื้องต้นว่าในเรื่องของการดูแลหรือสังเกตอาการของตัวเองว่าเอ๊ะตอนนี้มันเริ่มไม่ปกติแล้วนะนะคะเผื่อที่ว่าถ้ามีอาการขึ้นมาจะได้ไปหาคุณหมอก่อนได้เลยค่ะถ้าจำง่ายๆค่ะ fast เร็ว FAST นะคะ F ก็คือ face เอ๊ะอยู่ดีนั่งอยู่ดีมีหน้าเบี้ยวนะคะ A ก็คือ arm ค่ะ
็คือแขนขาค่ะเอ๊ะแขนขามันอ่อนแรงไปครึ่งนึงนะคะ S คือ speech คำพูดพูดไม่ชัดพูดไม่รู้เรื่องอยู่ดีเพิ่งเป็นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะนะคะ T ก็คือ time is brain ค่ะก็คือเวลามันสิ่งสำคัญถ้ามีอาการพวกนี้ปุ๊บรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะเพราะว่าการถ้าไปโรงพยาบาลได้เร็วการรักษาก็เริ่มได้เร็วผลลัพธ์ของการรักษาก็ย่อมดีนะคะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของประสาทแล้วก็สมองต่างๆมันต้องความรวดเร็วแล้วนี่ตัวเราเองเนี่ยเป็นต้องสังเกตตัวเองด้วยหรือว่าความรู้เหล่านี้ที่คุณหมอแนะนำไปอย่างเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็จะได้สังเกตคนรอบข้างด้วยบางทีแบบอาจจะแบบเอ๊ะไม่ได้ใส่ฟันปลอมแล้วทีนะเนี่ยต่างๆแต่วันนี้ใส่แล้วแต่ทำไมก็ยังหน้าเบี้ยวอยู่เพราะส่วนใหญ่บางทีผู้สูงอายุก็อาจจะไม่ทันสังเกตตัวเองนะคะก็อันเนี้ยลูกหลานก็สามารถนำไปใช้ในการสังเกตคนรอบข้างและที่สำคัญคือการส่งตัวหาคุณหมอให้รักษาให้ทันท่วงทีอันนี้สำคัญที่สุดนะคะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนที่มีอาการผิดปกติหรือว่าสนใจอยากจะพาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตไปที่ศูนย์นะคะคุณหมอเปิดบริการทุกวันไหมคะติดต่อไปที่ศูนย์สมองและประสาทที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก่อนได้ค่ะปกติก็จะมีคนที่รับเรื่องไว้นะคะส่วนใหญ่ก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแต่ว่าปกติทำการเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทำวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสหยุดศุกร์เสาร์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรับได้ตามสถานการณ์อันนี้ก็ยังไงก็โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าถ้าอยากจะเฉพาะเจาะจงเพราะว่าที่ศูนย์สมองและประสาทเองก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านออกไปด้วยนะคะก็เกิดว่ามีข้อสงสัยด้านไหนตัวเองมีอาการผิดปกติยังไงเจ้าหน้าที่ก็จะได้แนะนำนัดหมายคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะได้แล้วก็นัดวันเวลาที่สะดวกจะได้มาเจอมาคุยแล้วก็ทำการดูแลรักษาถ้ามีอะไรผิดปกติก็รักษาเบื้องต้นให้เร็วที่สุดดีกว่านะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ความรู้นะคะกับเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูนะคะผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงกัญญาเต็มเกียรติวิเศษนะคะอายุรแพทย์โรคประสาทและสมองที่มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยยังไงถ้าใครอยากจะสอบถามคุณหมอเจอคุณหมอก็สามารถสอบถามได้อย่างก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องสลิปเทสเนาะเรื่องการหลับต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้มีที่บ้านด้วยใช่ไหมคะคุณหมอนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเพราะบางคนอาจจะกลัวการไปนอนโรงพยาบาลเนาะเดี๋ยวไปนอนแล้วก็อาจจะกลัวว่าเดี๋ยวจะนอนไม่หลับอีกนะคะอันนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะคะหรือปรึกษาคุณหมอได้นะคะ076-254-425หรือที่1719ก็ได้นะคะศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องอะไรใหม่ๆหรือน่าสนใจอีกเรียนเชิญคุณหมอด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวไปเบรกพร้อมกันกับคุณหมอเลยนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อ 89.75 Radio Trip คลื่นแห่งการเดินทางและ